สิ่งอัปมงคล9อย่างไม่ควรเก็บไว้ในบ้านหลักห่วงจุ้ยได้เตือนไว้จะเป็นเหตุให้สิ่งร้ายๆเข้ามาในครอบครัวสิ่งอัปมงคลผิดหลักห่วงจุ้ยไม่ควรเก็บไว้ในบ้านมาดูกันว่าในบ้านมีสิ่งอัปมงคลผิดหลักห่วงจุ้ยอยู่หรือไม่ถ้ามีควรนำไปทิ้งเพราะถือว่าเป็นสิ่งไม่ดีที่จะนำเรื่องร้ายๆมาให้หลายคนอาจสงสัยว่าขนาดลงทุนสร้างบ้านให้ถูกต้องตามหลักห่วงจุ้ยแล้วแต่ทำไมยังพบเจอแต่สิ่งไม่ดีชีวิตต้องเผชิญกับความโชคร้ายอยู่ร่ำไปนั่นอาจเป็นเพราะมีสิ่งอัปมงคลผิดหลักห่วงจุ้ยหรือของแต่งบ้านอัปมงคลอยู่ในบ้านนั่นเองมาดูกันว่าของแต่งบ้านที่ไม่เป็นมงคลมีอะไรบ้างแล้วนำไปทิ้งซะตั้งแต่ตอนนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เรื่องร้ายๆเกิดขึ้นกับคนในบ้าน 1. นาฬิกาตายในทางห่วงจุ้ยบอกเอาไว้ว่าไม่ควรเก็บสิ่งของที่พังเสียหายเอาไว้ในบ้านโดยเฉพาะนาฬิกาที่ตายแล้วเพราะมันจะสื่อถึงการเสียชีวิตและอาจจะนำมาซึ่งการสูญเสียภายในบ้านถ้าไม่อยากโยนทิ้งก็รีบซ่อมซะ 2. ประตูสีดำแม้เทรนด์การแต่งบ้านด้วยประตูสีดำกำลังมาแรงแต่ในทางห่วงจุ้ยมันกลับหมายถึงประตูที่จะนำพามาซึ่งความโชคร้ายเป็นประตูที่คอยเปิดต้อนรับสิ่งไม่ดีให้เข้ามาในบ้านยกเว้นถ้าหน้าประตูบ้านหันไปทางทิศเหนือพอดิบพอดีก็ไม่มีปัญหาอะไรที่น่ากังวล 3. กระจกกระจกเป็นของใช้ที่จำเป็นชิ้นหนึ่งในบ้านเลยก็ว่าได้แต่ในทางห่วงจุ้ยนั้นไม่ว่าจะเป็นกระจกดีหรือกระจกแตกก็ล้วนสื่อความหมายในทางลบทั้งสิ้นโดยมีความเชื่อกันมาว่ากระจกสามารถดูดวิญญาณทำให้คนในบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยและล้มตายได้ 4. ปฏิทินเก่าข้อนี้ไม่ได้หมายความถึงปฏิทินเก่าเพียงอย่างเดียวแต่ยังหมายถึงปฏิทินที่แสดงวันเดือนและปีที่ผิดไปจากปัจจุบันอีกด้วยเป็นการสะท้อนถึงเหตุการณ์ที่ผ่านๆมาในอดีตทำให้เกิดผลกระทบในทางลบกับชีวิตของคนในบ้าน 5. จานชามแตกต่อให้เสียดายแค่ไหนก็ควรโยนทิ้งเพราะการเก็บจานชามที่แตกหรือชำรุดเสียหายเหล่านี้เอาไว้ในบ้านหรือกลับนำมาใช้ใหม่เท่ากับว่าเป็นการตอกย้ำและสะกดจิตใต้สำนึกของเราให้เปิดรับแต่เรื่องแย่ๆเข้ามาในชีวิตและบ้านของเราเอง 6. ต้นไม้มีหนามต้นไม้มีหนามอย่างต้นไม้ตระกูลกระบองเพชรและพืชชนิดอื่นๆยกเว้นกุหลาบนั้นไม่ควรนำมาปลูกเอาไว้ในบ้านหรือนำมาประดับตกแต่งภายในบ้านโดยเด็ดขาดตามหลักห่วงจุ้ยถือว่าต้นไม้เหล่านี้นำมาซึ่งพลังงานด้านลบและความโชคร้าย 7. ต้นไม้ที่ตายแล้วหากคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลามากพอที่จะดูแลต้นไม้ก็ไม่ควรเลี้ยงเพราะถ้าปล่อยให้มันเหี่ยวแห้งขาดน้ำและยืนต้นตายอยู่ภายในบ้านก็เท่ากับว่าเป็นการเปิดทางให้สิ่งไม่ดีและความโชคร้ายก้าวเข้ามาในชีวิต 8. ผนังสีเขียวหลายคนอาจจะตกใจว่าสีเขียวเป็นสีธรรมชาติจะมีความหมายถึงสิ่งอัปมงคลได้อย่างไรซึ่งต้องเท้าความไปในอดีตที่มีการนำสารหนูมาทาผนังให้เป็นสีเขียวและเมื่อผนังเริ่มแห้งสารที่ทาไปจะปล่อยก๊าซพิษออกมาเพื่อฆ่าคนดังนั้นจึงเกิดความเชื่อที่ว่าผนังสีเขียวเป็นผนังอัปมงคลนั่นเอง 9. เก้าอี้โยกที่ไม่ได้ใช้งานบ้านไหนที่ได้รับเก้าอี้โยกเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษมาแล้วไม่เคยได้ใช้งานเลยแถมยังตั้งเอาไว้ในบ้านเฉยๆรู้หรือไม่ว่านั่นเป็นหลักห่วงจุ้ยที่ผิดอย่างแรงเพราะมีความเชื่อที่ว่าหากปล่อยให้เก้าอี้โยกว่างเปล่าและไม่มีการใช้งานพลังงานในด้านมืดก็จะมานั่งอยู่บนเก้าอี้แทนที่ยิ่งถ้าร้ายไปกว่านั้นหากเก้าอี้เกิดโยกเองแสดงว่ามีวิญญาณร้ายสิงอยู่และจะนำมาซึ่งความโชคร้ายหรือการสูญเสียภายในบ้าน
หลักฮวงจุ้ยกล่าวไว้สีมีผลต่อสุขภาพปวดหลังปวดเอวนานาสารพัดลองใช้สีที่ถูกต้องดูมีบอกไว้หมดช่วยได้แน่ๆสีที่ส่งผลต่อสุขภาพตามหลักฮวงจุ้ยศาสตร์ฮวงจุ้ยได้กล่าวถึงเรื่องของสีที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพเอาไว้ว่าแต่ละส่วนของร่างกายเราจะมีความสัมพันธ์กับสีถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่มักจะมีอาการผิดปกติเช่นมีอาการเจ็บปวดเรื้อรังในบางจุดลองดูคำอธิบายเกี่ยวกับสีดังต่อไปนี้อาจจะพบทางออกด้วยการนำอิทธิพลของสีมาช่วยทั้งนี้ในเรื่องของอาหารการกินการแต่งกายและการตกแต่งบ้านสีดำเป็นสีที่ช่วยปัดเป่าความวิตกกังวลใช้สีนี้หากคุณนอนไม่ค่อยจะหลับความดันโลหิตสูงและปวดท้องบ่อยสีดำยังช่วยบรรเทาการอักเสบจากการถูกไฟไหม้น้ำร้อนลวกเป็นผดผื่นหรือติดเชื้อหลักฮวงจุ้ยยังบอกอีกว่าสีดำมีความเกี่ยวข้องกับหูถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับหูหรือการได้ยินให้เลือกใช้สีดำสีน้ำตาลเป็นสีของความมั่นคงถ้าหากคุณเป็นคนอารมณ์ไม่มั่นคงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายสีน้ำตาลอาจจะช่วยให้ดีขึ้นรวมไปถึงคนที่เป็นโรคเบาหวานด้วยสีน้ำตาลยังมีผลต่อการเสริมสร้างอวัยวะภายในผู้ที่มีอาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศสีน้ำตาลจะช่วยได้สีม่วงเป็นการผสมผสานกันของสีแดงและสีน้ำเงินสีม่วงจะช่วยให้ร่างกายมีความสมดุลหากคุณมีอาการของโรคลมชักลมบ้าหมูหรือสารเคมีในร่างกายไม่สมดุลให้ใช้สีนี้หลักฮวงจุ้ยยังบอกอีกว่าสีม่วงนี้มีความสัมพันธ์กับกระดูกดังนั้นหากเจ็บป่วยด้วยอาการกระดูกไม่ปกติปวดหลังหลังคดให้ใช้สีม่วงสีฟ้าเป็นสีแห่งการปลดปล่อยให้ใช้สีนี้หากต้องการหายจากความโศกเศร้าหรือต้องการยกเรื่องหนักๆออกจากอกสีฟ้ายังช่วยให้ร่างกายสดชื่นหลังจากการอ่อนล้าหรือทำงานหนักและยังเป็นสีที่เหมาะกับคนที่อยู่ไม่นิ่งหรือเป็นไฮเปอร์แอคทีฟตามหลักฮวงจุ้ยแล้วสีฟ้ามีความเกี่ยวข้องกับไทรอยด์มันจึงสามารถคืนความสมดุลให้กับร่างกายได้สีเขียวเป็นสีที่เกิดจากการผสมผสานของสีฟ้าและสีเหลืองสีเขียวหมายถึงการเติบโตดังนั้นเราจะไม่ใช้สีนี้กับผู้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเพราะเราไม่ต้องการให้เซลล์มะเร็งเติบโตแต่สีเขียวจะใช้ได้กับคนที่เป็นโรคโลหิตจางผู้ชายที่ต้องการจะเพิ่มปริมาณเชื้ออสุจิหรือแม้กระทั่งคนที่กระดูกหักหลักฮวงจุ้ยยังบอกว่าสีเขียวเกี่ยวข้องกับเท้าดังนั้นนักกีฬาที่ใช้เท้าจะเหมาะกับการใช้สีเขียวสีเหลืองเป็นสีที่ทำให้มีชีวิตชีวาคนที่เป็นโรคความจำเสื่อมเหมาะกับสีเหลืองหรือคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้ก็ควรใช้สีเหลืองเช่นกันนอกจากนี้สีเหลืองช่วยลดความเครียดความกดดันเป็นสีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกายโดยรวมและยังส่งผลในแง่ดีสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและมีโรคร้ายแรงอื่นๆด้วยสีส้มเป็นสีที่เกิดจากการผสมของสีแดงและสีเหลืองเป็นสีที่ช่วยส่งพลังให้ผลดีกับระบบการย่อยอาหารช่วยในการลำเลียงอาหารไปยังส่วนต่างๆของร่างกายหากใครมีปัญหาเรื่องลำไส้การขับถ่ายการแพ้อาหารสีส้มจะช่วยได้สีส้มยังสัมพันธ์กับลำไส้ใหญ่กระเพาะปัสสาวะและเชิงกรานใครที่มีอาการไม่ปกติในจุดดังกล่าวให้ใช้สีส้มสีแดงเป็นสีของพลังทำให้ร่างกายมีพลังช่วยทำให้คนที่มีอาการเกี่ยวกับไซนัสปวดศีรษะและกล้ามเนื้อไม่ปกติมีอาการดีขึ้นเพราะอาการเหล่านี้เกิดจากการหดตัวดังนั้นโรคหัวใจปวดศีรษะเรื้อรังก็จะได้รับประโยชน์จากสีแดง
สีแดงช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีหลักห่วงจุ้ยบอกว่าสีแดงเกี่ยวข้องกับดวงตาถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาและการมองเห็นสีแดงก็จะช่วยได้เช่นกันสีขาวเป็นสีแห่งความบริสุทธิ์เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคมะเร็งนอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของการกำจัดแบคทีเรียและการติดเชื้อไวรัสแต่สีขาวจะไม่เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของดวงตาหลักฮวงจุ้ยยังบอกว่าสีขาวเกี่ยวพันกับปากและระบบทางเดินหายใจถ้ามีปัญหาในจุดนี้ให้เลือกใช้สีขาว